าไปนะครับเข้าไปนะครับถอยถอยหน่อยครับถอยหน่อยครับถอยหน่อยครับนะครับเบิร์ดครับดีครับดีครับพี่เบิร์ดทางนี้ด้วยค่ะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดทางนี้ด้วยนะคะพี่เบิร์ดทางนี้ด้วยค่ะพี่เบิร์ดกล้องทางนี้ด้วยค่ะพี่เบิร์ดทางนี้ด้วยนะคะพี่เบิร์ดกล้องนี้ด้วยค่ะหลังด้วยค่ะอยากให้ทุกคนออกมานะครับถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามจะรักใครชอบใครจะมีในใจที่ต่างแตกต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันก็ตามขอให้ออกมาใช้เสียงของตัวเองนะครับจะเป็นอะไรก็ตามขอให้ออกมาเถอะครับออกมาใช้เสียงตัวเองชื่อของเรามีแล้วก็มาเทียบกับประชาชนเราจะรู้ว่าเราเป็นคนไทยเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเรานะครับเต็มตัวยังไงบ้างครับพี่เบิร์ดกับการเลือกตั้งวันนี้พี่เบิร์ดต้องดูว่าเขาห้ามอะไรบ้างข้อห้ามส่งสัญญาณข้อห้ามส่งอะไรซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยแต่ว่าแต่การกระทำของเราอาจจะถูกเพ่งเล็งไปทางนั้นฉะนั้นก็คือล้วงกระเป๋าไว้แล้วก็ใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อสีเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าเราจะใส่สีอะไรเราก็เตรียมเอาไว้อีกทีนึงพี่น้องเบิร์ดสีนี้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาเบิร์ดสีนี้ไม่ได้สีขาวแล้วกันมึงความตั้งใจหลังจากนี้พี่เบิร์ดอยากให้เป็นไปยังไงบ้างครับสำหรับบ้านเราพี่บอกว่าอย่างแรกเลยก็คือพูดทุกปีนะคราวนี้เนี่ยไม่เหมือนปีทุกปีคือคราวนี้เนี่ยอยากให้พัฒนาเรื่องของเต็นท์ในการเลือกมากกว่าก่อนอื่นเลยนะครับว่าให้ดูแลป้ายต่างๆที่ติดเนี่ยนะครับให้ดูดีให้มันน่าเดินให้มันให้สื่อมวลชนน่าอยู่ให้เวลาฝนตกก็มีที่บังหัวเราใช่ไหมเวลาแดดก็มีคือทำให้ดูดีครับทำให้ดูดีก่อนเลย first step เลยก็ดูเม็ดแรกเลยทุกคนคนที่จะทำกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามท่องจำในสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ท่องจำไว้ถ้าบอกว่าจำไม่ได้ก็YouTube อ่ะครับเปิดดูครับว่าเคยพูดอะไรไว้แล้วก็ถ้าได้ไปนะครับก็ขอช่วยเบิร์ดกับแฟนเพลงทั้งประเทศนะครับขอจะช่วยทุกคนที่ได้ไปไม่ว่าใครจะได้ไปก็ตามนะครับก็ขอให้เป็นคนไทยที่รักเมืองไทยจริงๆแล้วก็รักคนไทยจริงๆนะครับช่วยกันครับนายกคนใหม่นายกคนใหม่เนี่ยครับฝากครับคือใครก็ตามครับเป็นนายกครับก็ขอให้รักคนไทยรักเมืองไทยรักกันจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ไปไหนหรอกครับก็อยู่ในเมืองไทยนี่ครับพี่บอลวันนี้อาจจะมีเด็กๆอาจจะยังไม่ได้เลือกอะไรเงี้ยค่ะเชิญชวนเด็กๆพี่เบิร์ดไปเด็กๆกับคนที่อายุเกินอย่างพี่เบิร์ด16ไปแล้วนะครับ16ไปแล้วหรือว่า16ขึ้นไปแล้วหรือว่ามา16อีกทีแบบพี่เบิร์ดเนี่ยออกมาเถอะครับออกมาใช้สิทธิ์นะครับออกมาใช้สิทธิ์ตัวเองแล้วจะรู้ว่ามันมีความสุขขนาดไหนที่เราได้ใช้คุณค่าของตัวเราเองเนี่ยพี่เบิร์ดชอบคำหนึ่งคือการบริหารบ้านเมืองเราก็มีส่วนเหมือนกันเราทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือของเราเองนะครับออกมาเถอะครับออกมาเถอะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านไปนั่งเฝ้าหน้าจอดูกันครับโอเคขอบคุณครับพี่เบิร์ดติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ